สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ค่ะวันนี้เราพบกันเย็นวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมมาและคุณโซพนงการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันการคลึกครื้นพรุ่งนี้เราจะมีนายกผู้นำประเทศคนใหม่แล้วอะไรชัดแล้วเหรอเขาว่างั้นข่าวลือว่าอย่างนั้นลือหรือว่ายังต้องนับกันเป็นนาทีวินาทีอีกต้องแล้วแต่ละมันบ้านเมืองนี้มันลำบากอะนะค่ะดูแล้วมันฮะฮู้มันไม่แน่ใจอะมันถึงแค่นี้ฮู้ไม่มีใครตอบได้ว่าตรงพูดนี้นายกเป็นใครอะค่ะถึงแม้ว่าจริงๆวันนี้เขาแถลงร่วมกันแล้วนะพี่โสผมเชื่อว่าเจ้าตัวเองนะคนที่จะเป็นนายกก็ไม่รู้ตัวว่าจะเป็นนายกอะไม่ว่าใครก็ตามว่าจะเป็นเศรษฐาอุ้งอิงใครเกษมเสี่ยหนูลุงป้อมค่ะใครพีรพันธ์จุรินทร์พวกนี้เป็นแคนดิเดตใช่ไหมค่ะก็ยังไม่รู้ตัวว่าใครเป็นนายกค่ะแต่ว่าต้องเอาตอนนี้ก่อนก็คือว่าวันนี้คุณเพื่อไทยเขาพูดชัดแล้วนะว่าเขาจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาพรุ่งนี้ในการให้โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอ๋อโอเคจะเสนอชื่อพรุ่งนี้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่แต่คุณนงเชื่อไหมว่าจะได้เป็นก็ดูตัวเลขเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาค่ะอ่านข่าวการเมืองนะพี่โสคะต้องพกเครื่องคิดเลขเขามี314เสียงมากกว่าก้าวไกล12เสียง2เสียงใช่วันนี้แถลง11พรรคเนี่ย314เสียงแต่แต้มที่ต้องการคือ375 376อ่ะ375 376อ่ะก็คือยังไงก็คือก็เหมือนตอนโหวตพิธาใช่ไหมอ่ะสามเอา376เนาะ376ก็เนี่ยลบไป314อ่ะก็ต้องอีกตั้ง62อ่ะ62นี่ต้องไปแสวงหามาจากฝ่ายไหนล่ะก็สวต้องสวใช่ไหมคะพี่โสสวใช่ใช่แต่ว่าสวเนี่ยคือวันนี้ภาพของการแถลงข่าวอ่ะก็มีพรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติซึ่งเขามีพกสว อยู่ในกระเป๋าเขาด้วยไงทั้งสองพรรคเขาร่วมกันแถลงด้วยนะ เราอย่าไปมองอะไรที่มันดูตรงไปตรงมาอย่างนั้นตื่นเขินใช่ไหมใช่เพราะพรุ่งนี้นะลุงป้อมเขาจะแสดงเห็นว่าผมไม่ได้คุมสว นะ อย่างที่ข้อกล่าวหานะ เหรอเล่นบทไม่ยุ่งผมไม่ได้คุมสวที่คนไม่ชอบหาว่าผมมีสวในกระป๋องกระป๋องไม่จริงมีแต่ว่ามีอิสระเขามีความคิดเป็นของตัวเองนั่นนะเออผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทั้งนั้นแหละเป็นนายพลเอกเป็นพลตำรวจเอกเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีเป็นนั่นเป็นนี่ค่ะเขามีวุฒิภาวะตัวเองไม่งั้นจะเรียกวุฒิสมาชิกได้ยังไงอ๋อผมไม่ได้คุมเสียงอะไรเขาได้เลยผมไม่มีเขาโหวตตามใจเขาค่ะฉะนั้นเราย่อมแรงเห็นผลได้ว่ามันจะหมายไงใช่มั้ยคือไม่แน่อีกแล้วเอ้าถามว่าลุงป้อมจะไปบอกสว.โหวตให้คนอื่นได้ยังไงใช่ไหมลุงป้อมไม่เป็นคนใจกว้างขนาดนั้นบอกโอ้เฮ้ยพวกมึงนะพวกคุณทั้งหลายนะช่วยโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกหน่อยได้ไหมนะผมก็อยากจะเป็นเหมือนกันนะเนี่ยก็เราก็อยากได้มันย้อนแย้งในตัวเองไหมใช่ลุงป้อมจะแสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้คุมสว.อย่างที่พวกคิดกันจริงนะมโนทั้งนั้นแหละมโนผมไม่ได้คุมสว.ดูพวกนี้กันเลยกันว่าทุกคนก็ไม่ได้นี่ดังนั้นนะผมไม่ได้สั่งใครได้ที่ไหนบอกไม่ได้ผมยังไม่รู้ตัวเองเลยไงแต่ว่าบางทีสวก็ชูยกมือเหมือนกันบางทีสวก็ไม่ยกมือเหมือนกันบางทีสวก็อาจจะมียกบ้างไม่ยกบ้างจะมาครบไหมก็ยังไม่รู้ใช่ไหมบางคนก็มีปัญหาเพราะเนี่ยฝนตกรถติดหรือมีธุระจะแม่ยายกวนจุกเนี่ยนะพ่อตาลาบวชพ่อตาลาบวชเนี่ยนะไม่รู้จะไปรู้ได้ไงอ่ะธุระมันต้องมีอ่ะมันก็เรียกธุระปะปังมันต้องมีมานะมาประจวบเหมาะแล้วพรุ่งนี้เลิกงามยามดีซะด้วยนะมันลุมมาตุ้มอะไรกันอยู่ในพรุ่งนี้วันเดียวอะไรก็แล้วแต่นะผมรถมันจะติดแถวนี้ป่ะนะเพราะว่าโอ้โหมันศาลฎีกาเขาเครื่องบินลง 9:00 นใช่ไหมใช่ค่ะก่อนจะพี่รีพี่ไรพ่อเพิ่อดำพันกันใช่นะกราบแผ่นดินมีไหม
ก็ควรจะต้องมีดราม่าคือพวกนี้จะมีดราม่าชนิดหนังอินเดียฮอลลีวูดต้องอายอ่ะแบบไหนวิ่งมากี่ภูเขาทุกช่องต้องแย่งกันถ่ายทอดสดใช่ไหมโอ้ถ่ายทอดสดว่านี่มาแล้วเนี่ยทันทีที่เครื่องบินลงจอดใช่ไหมมาจอดที่ลานจอดแล้วเนี่ย private jet ลงจอดแล้วประตูเครื่องบินเปิดมาแล้วเนี่ยมีบันไดฟื้บลงมาเราจะเห็นวีรบุรุษฮีโร่กลับมาจากศึกชนะ10ทิศแล้วนะโบกมือโบกมืออย่างนี้นะเป็นฮีโร่กลับมาหลังจากไปทำศึกมาเมืองปราบแผ่นดินมา10ทิศแล้วสิบทิศสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีต้องปิดตาข้างหนึ่งลงมาไหมไม่นะคือปราบเรียกปราบข้าศึกมาทั่วสารพัดทิศ10ทิศแล้วนะก็กลับมาถึงเวลาที่มาบ้านเกิดใช่ไหมใช่มาจะเหมือนกับอย่างนี้ไหมจะเหมือนมาร์กแอนโทนีกลับไปสู่กรุงโรมแล้วมีช่อมะกอกต้อนรับโดยจูเลียสซีซาร์ป่ะอ๋อฮะเห็นไหมอย่างนั้นคือต้อนรับใช่ไหมคือแต่ไม่สวยตรงที่ว่าตำรวจไปรอรับแทนนี่ไหนมันนี่แล้วพาไปศาลอาญาแล้วจากนั้นก็นำตัวเข้าสู่พิธีการส่งตัวเข้าคุกค่ะอันนี้เราพูดถึงคนที่เรียกตัวเองว่าคนที่ถูกเรียกว่านายทักษิณชินวัตรเป็นนายแล้วนะไม่ใช่พันตำรวจโทแล้วถูกต่อยศเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นคนหนีคุกใช่ไหมใช่คนหนีคุกนะใช่คือถ้าจะเป็นนชก็ต่อเมื่อเข้าไปในคุกแล้วตอนนี้เขายังไม่เรียกว่าเขาเป็นนชอาจจะเรียกเป็นแค่คนหนีคุกผู้ที่ต้องไปพิพากษาให้ติดคุกแล้วก็หนีคุกและผู้นี้จะกลับมาเข้าคุกแต่โทษหนีคุกนี้จะเป็นโทษอีกโทษหนึ่งหรือเปล่าเราไม่ทราบค่ะเนาะแต่ว่าเรื่องคุณทักษิณเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงว่ามันน่าจะแน่แล้วนะพี่โสเพราะว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นก็ไปนะลูกสาวเองผบ.ตร.เองแล้ววันนี้มีแบบคุณเนวินไปตรวจพื้นที่ไม่รู้ทำไมคือยังไงอาจจะไปตรวจพื้นที่เพื่อหาจังหวะจ้องเขากอดเอวใหม่กอดเอวรอบใหม่ไงไปถอนคลิกถอนซ้ำเมื่อก่อนหน้านู้นคือว่าไปหวนเอวไว้มันจบแล้วครับนายใช่ไหมคราวนี้บอกเราเริ่มต้นกันใหม่นะครับนายเนี่ยกลับมายืนแค้นอย่าฝังหุ่นกันเลยเราละลายแค้นค่ะเรามาเป็นรัฐบาลสมานฉันฉันนี่แปลว่าตุกกินนะแปลว่ากินอ่ะกินอ่ะโอเคฉันแบบให้เกิน11โมงนะเพลนะอะไรนะฉันนี่แบบฉันเพลนะสมานฉันสมานฉันมากินร่วมกันด้วยความปลองดองนะไม่ฉันทะนะฉันไม่ใช่ฉันที่แปลว่ากิน eat เจี๊ยเปิบนะขมือบหรือว่า dex นะนะก็เป็นอากัปกิริยาที่แบบว่าต้องแบบซวบเข้าไปวันนี้พรรคพวกเขาให้มาถามผมนะเขาบอกว่าอะไรนะอยากรู้อะไรไม่ใช่เขาถามบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าให้ผมช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าการลงคะแนนเสียงพวกนี้เป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นยังไงใช่ผมตอบแบบคนทีนไปนะค่ะว่าบอกว่าไม่มีใครวิแคะได้หรอกครับคนที่เป็นนายกก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะเป็นตัวเองหรือเปล่าหมอดูก็งงเซียนก็มึนตอนนี้เทวดาแห่ไปขอถามพระอินทร์ก็ไปถามพระศิวะขอ รอขออนุญาตพบกับเจ้าแม่พระอุมาพระอุมายังอยู่ในปากเจ้าแม่กาลีอยู่เจ้าแม่กาลีก็บอกว่าเมืองไทยน่าจะมีตัวกาลีสุดๆมาเป็นผู้นำประเทศนี่นะโอ้นี่ผมตอบไปคนทีกลัวนะตอบไปคนทีแต่ใกล้ความจริงมากมันก็ใกล้ความจริงอยู่ใกล้ความจริงใช่ไหมแล้วพี่โสบอกว่าดูตัวเลือกแล้วเนี่ยโอ้แต่ละท่านแต่ละคนที่ให้เลือกนี่คือแบบไม่รู้จะถอยไปทางไหนเลยจะให้เรานี่ยอมรับด้วยความยินยอมพร้อมใจนะมันไม่ได้อะถ้าดูประวัติของแต่ละคนที่มาเนี่ยไปแคนดิเดตนะก็ถามว่าไม่ใช่เลือกคนดีที่สุดนะเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดเนี่ยหรือบกพร่องน้อยที่สุดนะแต่มันก็ยังสูสีกันอีกอ่ะเพราะมันอันนี้มึงเลวนี่อันนี้กูก็เลวแบบนี้เลวแบบนี้มีไม่ดีแบบนี้ก็ไม่ดีแบบนึงบอกในโลกนี้ไม่มีสมบูรณ์ก็จริงอยู่แต่ว่าทำไมเมืองไทยมันถึงซวยอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบสมบูรณ์เลยต้องเอาแบบ
มาชั่งตวงวัดความดีความเลวกันเขามีข้ออ้างอย่างนี้ว่าซึ่งมันก็จริงว่าเมืองไทยมันสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ต้องมีนักการเมืองเร็วๆมาเป็นตัวขานไม่งั้นเราจะเป็นชาติมหาอำนาจไม่งั้นจะสมบูรณ์พูนสุขเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครนะฝรั่งเอาเราไม่อยู่อ่ะเราอยู่รอดมาญี่ปุ่นก็เอาเราไม่อยู่อ่ะฝรั่งก็เอาเราไม่อยู่ฝรั่งเศสอังกฤษฮอลันดาขี้หมาทั้งหลายแหล่อเมริกาญี่ปุ่นเอาเราไม่อยู่อ่ะใช่ไหมแต่คนไทยด้วยกันนี้เอาอยู่เอาอยู่แต่เราจะมาพังด้วยตัวเองนักการเมืองไทยเอาอยู่นะเลยส่งแต่ละตัวแบบว่ามหาวายร้ายอย่างที่พี่โสว่ามาก็ขนาดโกงกินเงินขนาดนี้แล้ว 30-40% เมืองไทยยังไม่ล่มจมเลยใช่มันสมบูรณ์ทุกอย่างไงแม้ทั้งคนที่หนีมันจะขอมาไม่ที่เมืองไทยขอมาติดคุกเมืองไทยยังดีกว่าต้องกลับมาติดคุกเมืองไทยคุกเมืองไทยดีกว่าดูไบคุกเมืองไทยดีกว่าสบายใจอยู่ดูไบขนาดมีเป็นหมื่นๆมีเป็นหมื่นๆล้านอยู่มีบ้านในลอนดอนมีบ้านในฮ่องกงมีบ้านในสิงคโปร์มีบ้านในดูไบนี่ที่มีเงินสามารถอย่างมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว 2-3 คันมีพาสปอร์ตหลายเล่มเออแต่ว่าพวกนี้เขาจะมาถือพาสปอร์ตอะไรมาล่ะแต่เขามาเรียบค่าอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมใช่แต่พวกนี้เขาถือพาสปอร์ตอะไรเข้ามาในเมืองมาต้องดูไบไหมพาสปอร์ตอะไรพาสปอร์ตอะไรพลเมืองดูไบไหมพลเมืองเขาไม่ได้สัญชาติดูไบมั้งเขาไม่ได้คนอาหรับไม่น่าจะได้ง่ายๆมั้งแต่เขาไปสถิตฐานอยู่ที่นั่นนะพี่โสขาเขาไอเป็นถือพาสปอร์ตมอนเตเนโกรใช่ไหมที่เขาบอกมอนเตเนโกรแล้วว่านิคารากัวใช่ไหมตอนหลังไอมีกัมพูชาที่เขาไปแวะอวยพรฮุนเซนมันเกิดก็ได้ค่ะมันเสียไปเผื่อเข้าเมืองไทยไปอาเซียนกันตกลงเข้ามาถือพาสปอร์ตกัมพูชาก็จะไม่รู้ไงเพราะพาสปอร์ตไทยที่ปึ้งเสียปึ้งที่ตายไปแล้วตอนนี้เอาไปให้เขายกเลิกไปแล้วไงฉะนั้นก็ถามว่าคุณทักษิณเข้าเมืองมาพวกนี้ถือพาสปอร์ตอะไรเข้ามาคือนี่อาจจะกำลังนอนคิดอยู่ก็ได้ว่าเออกลางมาดูสิสักแบบ20เล่มชาวมอนเตเนโกรชาวไซปรัสที่ไหนดีจะเหมาะชาวไซปรัสเหรอชาวไซปรัสหรือชาวมอนติสมอลตาเนี่ยมอนติสเอาแบบไหนดีคุณก็ตมจะเอาแบบไหนดีอ่ะท่านเลือกเอาเลยครับดูสิแบบไหนดีเหมือนประหนึ่งแบบเวลาไปทานข้าวอะไรสักอย่างช้อปปิ้งครีบัตรเครีเอาใบไหนได้โปรโมชั่นดีที่สุดใช่ใช่คือตัวเงินไม่ฟ้ายอดเงินไม่ถึงนั่นแหละครับอันนี้เอาใบนี้ก็เด้งค่ะนี่คือคำถามเลยว่าคุณทักษิณจะได้หนังสือเดินทางอะไรมาเข้าประเทศน่าสนใจเป็นชาวอะไรค่ะนะจะเป็นชาวไทยเหรอเออถือของไทยยังมีไหมไม่ได้ก็เสียเปื้องเอาไปให้จะเขายกเลิกไปไงจะไม่ได้หรือเสียเปื้องบินไปที่ดูไบเอาไปให้เองไงว่าพาสปอร์ตไทยแล้วก็ถูกยกเลิกไปไงหรือไม่ถูกยกเลิกหรือออกไปแอบออกให้ใหม่กลับมาใหม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ไงคำถามแรกที่คนไทยควรจะรู้คือว่าคุณทักษิณถือพาสปอร์ตอะไรเข้าประเทศไทยพวกนี้ใช่ใช่นะคำถามที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากนะเขาเป็นคนอะไรชาวอะไรที่เข้ามานอกเหนือไปจากว่าจะจูบแผ่นดินไหมจะมีคนไปล้อล่ะไอ้นั่นคือดราม่านั่นคือดราม่าธรรมดาเขาจะก็จูบทีแล้วไงจูบทีเขาจะต้องหัวโขกแบบหนังจีนเลยต้องหัวโขกเลย3ทีหัวโขกมันจะกระเทือนถึงดวงตาไหมใช่เพราะเดี๋ยวต้องมีอาการเจ็บตาขึ้นมาดวงตาเป็นหน้าต่างหัวใจด้วยเป็นหัวของยายด้วยเห็นไหมเพราะว่าจะต้องผ่านจากดอนเมืองไปศาลฎีกาเสร็จปุ๊บต้องผ่านไปที่เรือนจำกรุงเทพเลยไหมใช่ใช่เพราะพรุ่งนี้เขาห้ามแล้วนะห้ามญาติไปเยี่ยมงดการเยี่ยมญาติที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ใช่เขาจะไปที่ไหนตกลงไปเรือนไปโรงเรียนพลตำรวจบางเขนหรือเรือนจำกรุงเทพก็พรุ่งนี้เรือนจำกรุงเทพเขาบอกเขางดไม่ให้ญาติเยี่ยมแล้วไงอ๋อแสดงไปที่นั่นเพราะจะมีมวลชนไปมหาศาลก็เขาไปกันตอนนี้แล้วตอนนี้มวลชนก็บางส่วนก็ไปปักหลักพักค้างเลยไปกลางป้ายแล้วพี่โสโอ้จะมีการแย่งตัวผู้ต้องหาไปไหมเอาไปไหนแห่รอบเมืองเอาไปทวงเงินรอมานานแล้วยังไม่ได้เบิกเลยขอวางบินหน่อยได้ไหมอ่ะเก็บไปเยอะไหมติดคุกไปก็เยอะยังไม่ออกมาเสื้อแดงค่ะโอ้ยพี่โสพี่สวยเห็นชัดเจนว่าถึงจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะมันสู้เมืองไทยไม่ได้จริงฝรั่งมังค่าอยากมาอยู่เมืองไทยถึงมันจะอะไรไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันสบายที่สุดไปเมืองไทยปลอดภัยอ่ะคุณไปเดินในเมืองไหนที่อเมริกาที่ปลอดภัยแต่เนี่ยโอ้นี่คือตีสามตีสี่ก็ปลอดภัยสบายสบายมีเพื่อนด้วยโจรยังขี้เกียจออกมาทำมาหากินเลยตอนนี้มีเพื่อนมาเดินด้วยอีกต่างหากใช่เรียกแท็กซี่เรียกแกร็บเรียกอะไรมีหมดมีหมดตีสามตีสี่มีหมดหิว
กินได้มอเตอร์ไซค์ delivery ก็ยังมีมีเว็บให้ได้เรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่เจ้าสัวจัดการให้ได้เรียบร้อยใช่ประเทศนี้เราใช้บริการเจ้าสัวได้เจ้าสัวพร้อมบริการให้เราทุกอย่างเต็มที่24ชั่วโมงใช่เจ้าสัวพร้อมบริการเชิงครับเชิงครับต้องก็อะไรเรียกใช้แรงเลยครับนะขอตั้งมีเงินอย่างเดียวมีเงินอย่างเดียวแต่ต้องใช้วอลเล็ตเขานะวอลเล็ตเขานะใช้อื่นไม่ได้นะต้องใช้วอลเล็ตเขาแล้วก็เมืองไทยเป็นสิ่งที่ประเทศที่คือคนที่อยู่เมืองไทยแล้วอยากไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยนะที่พวกชังชาติเนี่ยต้องสำเนียกไว้ได้ว่าไม่มีที่ไหนมีสุขสบายเท่าเมืองไทยบอกให้รู้ด้วยคุณนงวดีเคยไปอยู่ที่เซนต์พอลมินนิโซตาหนึ่งปีใช่ไหมไม่ใช่ฮะวิสคอนซินครึ่งหนึ่งวิสคอนซินครึ่งหนึ่งวิสคอนซินวิสคอนซินวิสคอนซินครึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ยังไม่คิดจะกลับมาเมืองไทยไหมอู้คิดถึงใช่ไหมอยากจะกลับอยากจะกลับพรุ่งนี้อย่างเงี้ยใช่ใช่ผมเมื่อไปอยู่10เดือนนะบอกโอ้โหโผล่หน้าอยากไปดูว่าไอ้นี่มันไม่ใช่บ้านเราดีกว่ามันมีฝรั่งขาวๆเดินเต็มหมดเลยนะมีผิวสีอื่นเต็มหมดเลยนะคนไทยไม่มีเลยมีหิมะอยู่ด้วยนะบ้านไทยไม่เราไม่มีหิมะเนี่ยอยากกลับมาบ้านอยากกลับบ้านดูแบบมันแบบว้าเหวพอลงดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิมันมีความสุขมากเลยนะเห็นหน้าตอมอที่เราอยากจะไม่อยากเห็นหน้านะดูว่าแต่นี่เห็นเชื่อนะแล้วก็ทุกมีความสุขอ่ะใช่ไหมพนักงานค่าเชิญค่าเชิญค่าออกมาเจอแท็กซี่เออไม่ได้นะไม่ได้นะก็ยังมีความสุขนี่คือไทยแลนด์ถึงบ้านแล้วใช่พรุ่งนี้คุณทักษิณก็จะเจอแบบเดียวกันค่ะเห็นก่อนขึ้นไปลงหน้าต่างทั้งมองเห็นใช่ไหมโอ้โหมันเฮ้ยตัวลงเข้ามาดอนเมืองใช่ไหมดอนเมืองมันพื้นที่เก่าเนี่ยมันเอ้ยตรงนี้ว่าเนี่ยนี่มันเอ้ยมันนี่นี่คือบ้านเมียเก่าเราอยู่ตรงนี้หลังหนึ่งเขาสร้างข้างดอนเมืองเพื่อหนีทันหนีนี่ไวๆอยู่ตรงนี้ข้างนึงไม่รู้ใครอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเคยสะพานข้ามไปดอนเมืองปุ๊บเลยนะอย่างหมู่บ้านได้ข้ามข้ามดอนเมืองปุ๊บเลยหนีทันหน้าเนี่ยนะถ้าเขากลับมาถ้าอยู่คู่เลยไปอยู่บ้านไหนอยู่บ้านจันทร์สองล่าเหรอเพราะคุณนายคุณหญิงเก่าเขาแฟนเก่าเขาไปอยู่บ้านใหม่ใช่ไหมที่แถวอะไรราชพลอะไรใดแถวนั้นใช่ไหมบ้านคฤหาสน์หลังใหญ่บ้านล่มอะไรไม่ใช่ที่ตรงจรัญไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ได้อยู่บ้านนั้นยังอยู่แต่ไปอยู่ที่โน่นใช่ไหมบ้านอยู่แต่ไม่ได้อยู่ใช่มันมา50ตัวตายหมดยังไม่รู้นะเขาก็ต้องดูแลอย่างดีแหมพี่โสมี50ตัวเลยเหรอคือตอนนี้เขาต้องอยู่ในความรู้ข้องกรมราชทัณฑ์ก่อนแต่ว่าเขาจะอยู่ไม่กี่วันก็อยู่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะเขาว่ากันนะใช่ไม่แต่ว่ามันมีระเบียบอยู่นะนุ่งก็เคยคุยกับนี่แหละราชทัณฑ์นะว่าจะรับมาตรฐานอะแบบสำหรับทุกๆคนอะยังไงอะไรเงี้ยผ้าห่มสามผืนเนี่ยนะไม่เอาสเต็ปก่อนว่าอะมาปุ๊บช่วงนี้เขายังกักมีวันกักอยู่กักโควิดเสร็จปุ๊บเขาก็จะค่อยไปแยกแดนว่าจะไปอยู่แดนไหนเขาจะไปติดโควิดมาจากไหนวันนี้เขาฉลองวันเกิดลูกสาวเขาอยู่ที่สิงคโปร์อยู่เลยมันเป็นระเบียบพี่โสไม่งั้นเดี๋ยวพอเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวสมมติเขามาจากสิงคโปร์หรือว่าเกิดเป็นฝีดาดลิงทำไงอ่ะก็ถึงกองกักนี่ไงพี่โสนั่นแหละมันกักได้ทุกโลก10วันมั้ง10วันคิดว่า10วันนะหรือ10แล้วพวกที่ไปรอในห้องพิพากษาในตุลากรมราชการไม่ต้องกลัวพวกนี้ก็ต้องกลัวแหละคนที่เป็นตำรวจที่ไปรักษาไม่กลัวแต่เขาคือพวกเราอ่ะไม่นั่นแล้วคือโลกเนี่ยมันเปิดแล้วเพียงแต่ว่าในเรือนจำอย่างเงี้ยเขามีขั้นตอนนี้อยู่ไม่ใช่เฉพาะแค่คุณโทนี่นะ เสร็จปุ๊บพอครบวันปุ๊บไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมเขาถึงค่อยไปยากว่าเขาจะให้ไปอยู่แดนไหนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บค่อยมีขั้นตอนว่าเป็นนักโทษชั้นไหนแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะขยับขึ้นเร็วไหมหรืออะไรเงี้ยสตาร์ทที่จุดไหนแล้วก็ไปเร็วไหมติดมายาวแค่ไหนแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการอะไรนะลดหย่อนอะไรเงี้ยถึงเห็นบางคนแบบที่บ่นๆกันอ่ะโอ้โหติดแป๊บเดียวเองก็ออกมาแล้วอะไรแบบนี้พี่โสเขาขี้เกียจติดนานไงไม่อยากติดนานบอกเฮ้ยแค่นี้พอแล้วนะผมรู้แล้วเป็นยังไงให้ออกไปเถอะเร็วๆนะอะไรช่วยต้นหน่อยนึงไวๆหน่อยหรือเป็นผู้ช่วยผู้คุมแต่มันจะมีจุดที่เขาบอกก็คือเรื่องป่วยนี่แหละที่ว่าจะสามารถไปโรงพยาบาลได้สมมติโรงพยาบาลของเรือนจำหรือว่าโรคอะไรที่แบบหนักมากก็อาจจะต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้อันนี้คือสแตนดาร์ดนี่เป็นเล่เพทุบายของบรรดาผู้ที่มีเส้นมีสายใช่ทั่วไปใช่ไหมเรื่องการเจ็บป่วยใช่ไหมใช่
ช่ไหมมักจะที่มีเงินมีเส้นเป็นเลขเป็นทุบใบมักจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอ๋อก็มีบางคนเห็นบอกพอคือว่าพอส่งตัวปุ๊บด้วยกันนั่งรถเข็นเลยขอนั่งรถเข็นกันเลยความดันขึ้นความเครียดขึ้นสูงน้ำตาลขึ้นสูงนั่นนี่นู่นขอไปให้หมอโรงพยาบาลคืนแรกนอนโรงพยาบาลซะแล้วโรงพยาบาลมันใจสลายอ่ะค่ะก็เขาอาจจะคือเวลาใจมันไม่ดีใช่ไหมพี่โสแบบร่างกายมันก็เปลี่ยไปหมดคือคุกที่ไม่มีใครอยากเข้าหรอกนี่เราก็คิดคุณทักษิณก็ไม่ใช่แฟนเขานะที่เขารอตั้ง17ปีนะบอกว่าให้มันแต่ที่ว่ามีเดียวกันแล้วต่อรองกันแล้วน่ะโอเคถึงมาได้ค่ะแต่คนที่ถามว่าทำไมคุณต้องมาพรุ่งนี้วันเดียวกันกับวันโหวตนายกเออนี่คือคำที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะใช่ใช่ใช่แต่ว่ามีอยู่คนนึงจริงๆนี่เรากะว่าจะเกริ่นนะไม่ได้เกริ่นแล้วนะพี่โสเราไปเลยนะไปเลยไม่ต้องเกริ่นแล้วแล้วงั้นเราไปเรื่องคุณทักษิณก่อนแล้วกันนะ okay, okay. ดีไหมเพราะนี่เราคุณทักษิณมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือคุณชูวิทย์อ่ะคุณชูวิทย์ที่วันอาทิตย์อ่ะยังบอกเลยว่าเฟกหมดเลยอ่ะเฟกทั้งว่าคุณทักษิณจะกลับมาหรือไม่กลับมาอันนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ามาจริงแล้วนะเปลี่ยนแบบเนี่ยนะล่าสุดบอกว่า9โมงเช้าพรุ่งนี้มั่นใจทักษิณกลับไทย22สิงหาคมโยงโหวตนายก100ล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อว่ากลับมาไม่ได้เข้าเรือนจำเพราะดีลไว้แล้วอันนี้ใครพูดชูวิทย์อันนี้ของวันนี้เลยนะเขาเปลี่ยนเลยว่ามาแน่ใช่ไหมใช่เพราะวันก่อนเขาพูดพี่โสจำได้ไหมว่าสักวันอาทิตย์อะเมื่อวานนี้เองเขาบอกว่าเฟกหมดข่าวที่บอกว่าจะมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่วันนี้ไม่เฟกแล้ววันนี้บอกมาชัวร์อันนี้นะหนึ่งนะแล้วก็มีใครอีกวันนี้ก็คือทางผบตรผบตรบอกได้รับการประสานทักษิณกลับไทยพรุ่งนี้ก็กำชับดูแลความปลอดภัยเต็มที่อันนี้คนปลอดภัยจากอะไรจากอะไรดีจากมวลชนหรือว่าจากอุ้ยใครนะผู้นำอินโดใช่ไหมไม่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ใช่ไหมจะซ้ำแบบนั้นหรือเปล่านี่มันไม่เนื้อไม่ได้นะเขาบอกว่าดูแลความปลอดภัยเต็มที่ทุกจุดทุกขั้นตอนส่วนแผนการรองรับมวลชนที่จะเดินมาให้กำลังใจอดีตนายกนั้นได้เตรียมสถานที่ไว้แล้วก็ยืนยันแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนมวลชนที่ใช้เดินทางที่จะเดินทางมาให้กำลังใจส่วนข่าวด้านความรุนแรงนั้นยังไม่ได้รับรายงานกรณีมีกระแสข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะมาด้วยพร้อมกับคุณทักษิณโอ้อันนี้ก็น่าสนกรณีตกลงว่าไงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขอให้ดำเนินการไปทีละขั้นตอนก่อนบอกใจเย็นๆทีละคนแต่ยืนยันเขาไม่มาหรอกคุณยิ่งลักษณ์เขามีโทษเขานี่กว่าไหมไม่เขามีครอบครัวใหม่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วเขาจะมาทำไมล่ะเชื่อมีท่าเรือเศรษฐีจีนเขานี่เป็นสปอนเซอร์อยู่ไม่ใช่เหรอคะเครื่องบินจะเอากี่ลำนี่ซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรโอ้ดีจังงั้นทิ้งให้ลำหนึ่งก็ได้ทิ้งก็ได้เขามีสองสามลำบ้างมีกี่ลำหลายลำก็ทิ้งใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องใช้งานกัปตันก็ว่างงานเพราะตัวเองดูอยู่ในความอนุเคราะห์กินข้าวของคุณพี่กรมราชทัณฑ์อ๋อค่ะนี่นะส่วนเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์บอกตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานขอให้ดำเนินการไปทีละขั้นตอนก่อนแต่ว่ายืนยันว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติงานนะคะก็จะดูแลเช่นเดียวกันกับการดูแลบุคคลสำคัญเนื่องจากเกิดเหตุอันตรายได้นี่หนึ่งตอนนี้หน่วยคอมมานโดสิงคโปร์สามารถจู่โจมไปได้รวบได้หมดได้ทั้งหมดเลยตอนนี้ถ้าจะไปตอนนี้ อยู่ที่นั่นหมดแล้ว สักกี่ชีวิตเยอะแยะลูกเสือลูกสาวพรุ่งนี้เนี่ยกลับมายังก็มีคนงงนะสงสัยเหมือนกันเครื่องบินส่วนตัวนี่พี่โสจะเต็มลำไหมลูกเขย2คนใช่ไหมที่ว่าเนี่ยลูกเขย2คนลูกเขย2คนเขาไปรอรับเหรอไม่เมื่อวานเขายังไปบรรพบุรุษดำพงไปใช่ไหมที่รู้ว่าบรรพบุรุษดำพงไปแล้วก็มีใครอีกอ่ะเครื่องบินผมไม่รู้เขามีกี่ที่นั่งนะ8ที่นั่งหรือเปล่าไม่ทราบของเขา20เอ่อ VIP ไม่รู้รุ่นไหนอ่ะเขามีหลายลำอ่ะอาจจะสัก8หรือ1012อะไรพวกนี้นะของเขาต้องกอล์ฟสตรีมรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยส่วนตัวมากนะแล้วก็ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกพร้อมรับผู้ต้องขังใหม่ทักษิณชินวัตรนะอันนี้ก็เขาเตรียมการไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่ยังข่าวไม่ชัวร์นะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ช่วงเย็นๆนี้เองก่อนจะเข้ารายการนะคะคุณทักษิณทวิต
กลับไทยนะก็บอกว่าพรุ่งนี้ 9:00 น.ผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับนี่อันนี้ล่าสุดคือทำไมต้องดราม่าอย่างเงี้ยบิ้วเนาะคือดราม่าบิ้วมากค่ะอยู่บนพื้นแผ่นใดที่มันคับแคบนะมันมีขอบเขตจำกัดมีกำแพงล้อมรอบนะไม่ใช่ว่าจะไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่บ้านจันทร์สองล่านะครับนะเป็นอาคารกรมราชทัณฑ์ถ้านะดูแล้วรู้สึกว่าร่วมหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับก็บรรดาแพทย์พยาบาลนั่นแหละอยู่ในนั้นน่ะนะคนนะครับนะนี่มีไม่โทรด้วยข้างบนเหรอไม่พี่ก็อาจจะพิมพ์เกินนิ้วใหญ่นิ้วใหญ่อยู่ไหนค่ะนะแล้วก็มีทางเนี่ยบอกช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่อาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคล MJETS ของดอนเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่นายทักษิณจะมาลงเครื่องพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้บริหารของทออทอมายืนต้อนรับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่นั่งรถส่วนตัวมาที่อาคาร MJETS เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่บริเวณนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตอบรายละเอียดอย่างไรก็เลยโทรไปถามทางผู้อำนวยการใหญ่ทออทอแต่ยังไม่มีการตอบรับหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้เช่นเดียวกันเข้าไปทำไมเนี่ยมีคลิปเลยพี่โสดูซี่เข้าไปทำไมไปชีโบชีเบทำไมก็เนี่ยอยากจะถามอยู่ว่าไปดูไปรับใครหรือเปล่ามาวันนี้ไม่ใช่ดูเพื่อพรุ่งนี้ใช่ไหมมาคือไปรับใครวันนี้เปล่ามีธุระปะปังเยี่ยมญาติใครเปล่า มาชีโบชีเบจะหามุมกอดเอวเหรอ มุมไหนดีโผล่กอดเอวรอดใต้ซอกรักแร้เงี้ยยังได้ไหม ต้องเอายินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับนายลืมความหลังเถอะครับนายเนี่ยไม่แล้วไปแบบนี่คือไปชีโบชีเบทำไมไม่แล้วนักข่าวเขาไปส่องอยู่แล้วไงตอนเนี้ยเขาก็ไปเตรียมพร้อมเขาไปทำไมอ่ะไปเกี่ยวเรื่องนี้เลยอ่ะไม่ทราบไงเพราะยังไม่มีใครได้ข่าวเรื่องนี้เลยแต่มีคลิปว่าเขาไปเนี่ยดูเนี่ยไปตรวจความเรียบร้อยบ้างกันเถอะไม่ไว้ใจกองทัพอากาศบ้างกันเถอะไม่ไว้ใจการท่าเหรออ๋อเวลาเดี๋ยวเนี่ยพี่โสคิดว่าเขาไปทำอะไรไปรับใครหรือเปล่าไปส่งใครรับใครหรือเปล่าไม่มีกอดคอใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปรับใครก่อใครแบบเขาพูดนี่เขานั่งเครื่องบินส่วนตัวเรื่องธรรมดามากนะอ๋อไอ้มีธุระส่วนตัวเออไปบุรีรัมย์ก็ได้บินไปบุรีรัมย์ไปเอออาจจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวเสียหนูใช่ก็บินไปบุรีรัมย์ไปกลับก็ได้ไปดูว่าเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้เจ้าที่มายึดที่ดินไปยังเนี่ยเขากระโดงอ่ะคือบินขึ้นไปอยู่ใช่ไหมอืมเนี่ยแล้วก็ถ่ายอันนี้คลิปขอขอบคุณคลิปจากเดลีนิวกันนะคะอันนี้เขาถ่ายมาได้นะยืมมาใช้นะคะเขาปวดวันนี้เขาไม่นั่งพูดนี่ไปรอคิวตั๋วอยู่แล้ววันนี้มันนักขึ้นเป็นส่วนตัวขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้ตอบแทนเขาได้ไม่สามารถตอบแทนเขาได้เพียงแค่ว่าไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะมีคุณทักษิณกลับมาเกี่ยวไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวกันหรือเปล่าบินไปวีรัมไปกินข้าวเย็นแล้วกลับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวกลับค่ำๆกลับป่านนี้กลับมาแล้วมั้งใครไปเนี่ยช่วงนี้กี่โมงนี่โอ้ยนี่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วพี่โสไปถึงแล้วกลับมาแล้วใช่ช่วงเที่ยงแล้วแบบสายๆอ่ะอ๋อที่ดินยังอยู่เขาก็โดนยังอยู่โอเคกลับบ้านค่ะเนาะและพรุ่งนี้นะที่บอกว่าพอคุณทักษิณกลับมาปุ๊บเขาอยู่บุรีรัมย์ไม่เหรอเขาไม่อยู่กรุงเทพเนี่ยเขาจะใช่ก็ปกติเขาก็กลับไปบุรีรัมย์มีสิ่งต่างๆนานาอยู่ที่บ้านที่บุรีรัมย์เขากลับไปบุรีรัมย์อ๋อเหรอบินส่วนตัวไปบินไม่ใช่มานี่นั่นนี่โน่นไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่น่าจะเกี่ยวไม่ได้มาวัดว่าแบบช่วงเอวช่วงไหนแบบจะต้องเข้าไปล็อกซอตาแรพุงขยายขึ้นไหมอย่างเงี้ยมาดูแล้วจะมีการปะทะกันหรือเปล่าว่าเออการเข้าไปติดตัวเพราะว่ายังไม่ได้กักโรคกักกันโรคใช่ไหมเออใช่แต่พวกนี้ก็รู้ว่าเข้ามาป่ะใช่คุณเนวินใช่ไหมครูใหญ่นะตอนนี้ครูใหญ่ทีนี้บังเอิญมากที่บอกว่าพรุ่งนี้มันเป็นดวงตกฟากอะไรสักอย่างหนึ่งโสคือทางคุณทักษิณพอมาถึงที่สนามบินใช่ไหมคะก็จะถูกนำตัวไปที่ศาลฎีกาแถวเนี้ยตรงสนามหลวงอ่ะ mm-hmm. แล้วเผอิญว่าพรุ่งนี้มีการนัดพิจารณาคดีของคุณสุเทพพอดี
คุณสุเทพเทือกอ่ะคดีสร้างโรงพักอ่ะลุงถุงดำกำนันถุงดำกำนันถุงดำแล้วอาจจะไปปะกันได้ไหมแบบแล้วมันมาตรงกันวันเนี้ยกี่โมงล่ะไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะเดี๋ยวดูก่อนกี่โมงสิบโมงสิบโมงเหรอแล้วคุณทักษิณน่ะลงเครื่องที่เก้าโมงใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าประมาณสักสิบครึ่งน่าจะถึงตรงนี้ศาลฎีการถติดไหมรถต้องติดบ้างสิไม่ติดเลยผมมาทุกวันยังติดจะตายเลยอู้นี่มีนำได้นำก็ติดไม่ติดได้ไงต้องติดบ้างสิไม่ติดได้ไงมาจากสนามบินต้องติดสิเออช่วง9โมง10โมงกำลังติดสวยๆเลยกำลังติดสวยๆเลยเขาเข้าออฟฟิศกันไปหมดแล้วไม่มีทางหรอกผมมาพี่โสประสบการณ์ตรงยืนยันโอ้ไม่มีทาง10โมงนี่กำลังติดสวยๆเลยแอบเลยติดก็มาเจอกันพอดี10โมง11โมงติดเหมือนกันเจอกันหน้าศาล11โมงมาวันดูหวาดเสียวดีไม่ดีเกี่ยวก้อยเขาคงเลยยุ่งเลยนะแล้วมันจะเป็นภาพที่แบบโอ้โห ไม่ได้พบกันมา17ปีคนเคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาก่อนค่ะเพื่อนรักเพื่อนซีกันมาก่อนนะแล้วก็ตอนหลังการไปคู่แค้นกันนิดหน่อยมาไล่น้องแต่ตอนนี้มันก็ถึงวัยชราได้กันอายุเท่ากันพอดีอายุเท่ากันด้วยใช่เกิดปี92พร้อมกันพอดีโชคชนพอกันเลยใช่ไหมต่างกันไม่กี่เดือนเองน่ะก็พอกันนั่นแหละชีวิตผ่านการต่อสู้มาทำศึกมานะแล้วก็ผู้ชนะผู้ชนะไม่สุดผู้ชนะเยี่ยวไม่สุดเพราะว่าลุงตู่มาจัดการแอนซะก่อนที่จะพิจารณาศึกรัฐบาลได้ใช่นะลุงตู่นะไม่ใช่แต่อยู่ใช่ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่อยู่นะลุงตู่อยู่มาพิจารณาศึกซะก่อนมาห้ามทับแล้วขอเป็นเองอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อยู่แล้วอยู่ตู่อยู่ต่อแล้วยังไม่แน่จะอยู่ต่อได้อีกหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่ต่ออีกไหมอยู่แล้วอยู่ตู่อยู่ต่อตราบใดที่จะมีเขาต้องบอกว่าไปหานายกมาให้ได้มาแทนผมแล้วผมจะไปเนี่ยจะเป็นเศรษฐาหรือลุงป้อมบอกผมไม่ได้คุมสวคุณประยุทธ์เขาบอกเลิกล้างการเมืองไปแล้วเขาก็ไม่ได้คุมสวอะไรอีกแล้วคำข้อกล่าวหานินทาฉะนั้นสวมีอะไรเอกสิทธิ์มีวุฒิภาวะที่จะโหวตมีความคิดเป็นของตัวเองใช่ใช่ที่เขาดูว่าสวเขาดูว่าผู้แคนดิเดตเนี่ยเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมเนี่ยคือบางคนก็อาจจะคาใจเรื่องนี้บางคนก็อาจจะคาใจเรื่องโน้นบางคนก็อาจจะคาใจเรื่องในอนาคตในอดีตอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่เพิร์นเขาก็ไม่เห็นชอบใช่เหมือนกันคือบอกว่าSometimes you just don't like somebody แค่นั้นแหละบางทีกูไม่ชอบขี้หน้าคนน่ะแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลอื่นนะค่ะอ่ะงั้นเราเรื่องนี้คือเอาเรื่องคุณทักษิณไปเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอดูกันแล้วกันว่ามาไหมมาไหม9โมงมาแล้วมาแอคชั่นดราม่าขนาดหนังอินเดียนี่อายไหมต้องถ่ายทอดสดทุกถนนทุกสายเนี่ยถ่ายทอดทุกมุมกล้องสื่อข่าวต้องตามถ่ายทอดสดทั้งโดรนทั้งนี่สารพัดหรือเปล่าพี่โสลองคิดดูนักข่าวพรุ่งนี้สิคือนี่คือนักข่าวพวกนี้ 2,000 ถึงไหมนักข่าวพวกนี้นะคนหนึ่งนี่ต้องแยกกี่ร่างไม่ก็และคือต้องพูเลยนะสำนักข่าวแต่ละสื่อเนี่ยคงจะต้องไปส่งกี่คนอ่ะใช่ไงหนึ่งสถานที่เนี่ยต้องไปตั้งกี่คนแล้วต้องทุกบล็อกทุกแยกต้องมีกล้องจับอยู่อ่ะใช่และอีกสุดอีกทีมนึงไม่รู้อีกทีมนึงไม่รู้จะพอเปล่าต้องไปที่สภาด้วยใช่ ต้องแยกร่างเลยและทีมนึงต้องไปรอดอนเมืองก่อนแล้วไม่ใช่ทีมนั้นนะที่จะตามมาที่เราไปดูขอความเห็นของคนอื่นที่ศาลอีกนะใช่ใช่นี่นะต้องใช้มหากรรมนักข่าวพวกนี้ทั้งแบบสื่อหลักสื่อไม่หลักสื่อรองสื่อจริงสื่อเทียมสื่อดิจิตอลสื่อพี่โสชีวิตผมจะมาได้หรือเปล่าพวกนี้เนี่ยช่วงจังหวะพอดีพอดีเลยพี่โสต้องมาแต่หกโมงเช้าไม่ได้เราไม่ต้องเสียสละเพราะคุณทักษิณขนาดนั้นหรอกไม่ต้องประหยัดน้ำมันโอเคเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันมีภาพวันนี้มีภาพประสานมืออีกละนะ11พักการเมืองปาเหี้ย11ครับคราวนี้โหลไหมคราวนี้ก็แล้วโหลไม่เหรอคราวนี้แค่11เหรอ11 314เดี๋ยวมาดูกัน3บวก1เป็น4นะ314พอดีเลยนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว
เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ